แล่เหลี่ยมเป็นต่อหลอกล่อทุกทางหักหลังอย่างแยบยลนี่ไม่ได้กำลังพูดถึงหนังปล้นโจรกรรมอะไรที่ไหนหรอกแต่มันคือเทคนิคของคนมีชู้ที่บางทีมีความโปรกว่าแก๊งโจรกรรมซะอีกพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพโหย Netflix เขาเลยรวมมาให้กับลีลาอันแพรวของคนมีชู้ด้วยเทคนิคสลับคู่จนอีกฝ่ายตายใจกับ10หนังซีรีส์ล้วงลับจับชู้ชวนมาสอดส่องดูความไม่ชอบมาพากลในชีวิตคู่ไปด้วยกันจะแซ่บเด็ดเผ็ดปังแค่ไหนไปดูเรื่องแรกชวนมาสำรวจความสัมพันธ์ชีวิตหลังสมรสที่แสนจะซับซ้อนซ่อนความขมขื่น Love Featuring Marriage and Divorce ซีรีส์ดราม่าสะท้อนปัญหาชีวิตคู่จากเกาหลีใต้พาผู้ชมเข้าไปขุดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ครบรสที่เรียวจัดจนคนมีประสบการณ์จริงออกอาการอินกันทั่วหน้าเรื่องราวมันโฟกัสไปที่ชีวิตสามีภรรยาหลายคู่ทั้งคู่ที่ฉากหน้าดูท่าว่าจะมีความสุขแต่กลับอมทุกข์เพราะสามีที่อยู่กินมา30กว่าปีขอหย่าคู่ข้าวใหม่ปลามันที่แต่งงานกันได้ไม่นานแต่กลับพบว่าความสัมพันธ์สุดหวานเริ่มส่อแววขมหรือจะคู่รักมีลูกที่ดูจะเข้ากันได้ดีแต่ดันมีปัญหาใหญ่ให้ต้องตัดสินใจซึ่งไอ้สาเหตุหลักของปัญหาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดจากการคิดนอกใจปัญหาคลาสสิกระดับชาติที่ไม่ว่าคู่ไหนต่างต้องมีระแวงนอกจากเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ที่ดูจะเป็นท็อปิกหลักของเรื่องแล้ว Love Featuring Marriage and Divorce ก็ยังจะพาเราเข้าไปล้วงลึกความสัมพันธ์หลายๆมิติของแต่ละคู่ที่คนดูจะได้สัมผัสความรักตั้งแต่สมัยน้ำต้มผักหวานเจี๊ยบจนไปถึงช่วงที่ความรักเริ่มเย็นเฉียบกลายเป็นน้ำแข็งว่าจริงๆแล้วภายใต้ relationship ต่างๆมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่บ้างดูแล้วก็ได้แง่คิดในการเอามาพัฒนาชีวิตรักเพียบเลย한 가지 질문해도 되나요? 네. 우리 남편 어디가 좋든가요? 외모예요? 성격이에요? 능력이에요? 박재훈 씨 내 남편이에요. 대답해봐요. 유부남 만날 땐 이유가 있을 거 아니에요. 위로 오빠 있고 양친 부모 다 계시고 부모님 아세요? 막내딸이 처자 있는 남자랑 연애하는 거. 밥이나 먹고 얘기나 하는 사이는 아니고 여행도 갔었죠 얼마 전에 싱가폴 연애라기보단 명백한 불륜인데 불륜 정의가 어떻게 돼요? 국문과 출신의 작가니 잘 알겠네 꿀 먹었어요? เรื่องที่2ชวนมาซีดปากแซบคูณร้อยกับแผนการเอาคืนเมียน้อยจากผัวตัวแสบ The World of the Married ถ้าพูดถึงซีรีส์ที่ยืนหนึ่งวงการล้วงลับจับชู้หลายๆคนก็คงไม่พลาดที่จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงเรื่องของหมอจีคุณหมอหน้าที่การงานดีครอบครัวที่มีก็ดูแฮปปี้มีความสุขจนกระทั่งวันดีคืนดีหมอจีดันจับคุณผัวตัวดีของเธอได้ว่าเขาแอบนอกใจไปมีกิ๊กเป็นสาวสวยวัยอ้อรุ่นราวคราวลูกเมื่อรู้ว่าสามีที่อยู่กินกันจนมีลูกโตเป็นหนุ่มอยู่ๆมาลักลอบไปมีชู้มีคู่อยู่ดีๆไม่ชอบอยู่กันดีๆไม่ได้องค์ตัวแม่สายโหดพร้อมแผนลับปราบผัวตัวแสบก็เลยลงประทับร่างหมอจีซึ่งหลังจากนั้นแหละมันก็เป็นพาร์ทการเอาคืนของเมียหลวงยืนหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรแซ่บเล่นเอาคนดูซีดปากกำมัดตลอดทุกเอพิโซดแทบอยากจะพุ่งทะลุเข้าจอไปช่วยหมอจีแก้เผ็ดให้เข็ดหลับแม้จะมีฟีลิ่งในความเป็นซีรีส์เมียหลวงเมียน้อยเต็มพิกัดแต่บอกเลยว่าThe World of the Married ไม่ใช่อะไรเดิมๆที่คนดูเคยได้ดูมาจากซีรีส์แนวนี้มันพาเราไปสุดและสุดกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าจะเป็นแง่มุมความสัมพันธ์ของคู่สมรสหรือพ่อแม่ลูกหรือจะความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้เรียวจัดจนหน้าขนลุกยิ่งกว่าดูหนังผีซะอีกโดยเฉพาะช่วงที่หมอจีต้องมาห้ามหันกับคุณผัวตัวแสบที่แอบแซ่บกับนางเมียน้อยบอกเลยว่าวิธีที่หมอเลือกมาเอาคืนเป็นอะไรที่เกินคาดมากๆวางแผนแยบยลและเอาจนคุณผัวประสาทกลับสมมงตัวแม่แห่งวงการเมียหลวงเกาหลีของจริงแถมนางเมียน้อยเองก็ใช่ย่อยไม่ยอมเมียหลวงอย่างหมอจีง่ายๆงัดแผนไม้ซีกมางัดไม้ซุ่มกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนี่แหละมันจึงทำให้ The World of the Married เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วจะทำให้อารมณ์ของคุณยิ่งพีคขึ้นพีคขึ้นแบบตอนตอนนี้ว่าพีคแล้วตอนต่อไปจะพีคกว่ายิ่งถ้ามีประสบการณ์ร่วมด้วยแล้วละก็มันจะทำให้คุณยิ่งพีคจัดจนไฟลุก
지 선생님 오늘 좀 이상하시다. 뭐 힘든 일 있으세요? 그러게요. 좀 힘드네요. 어머, 힘든 일이 뭐가 있으실까? 지 선생님 같이 평판 좋으신 분이. 그러게요. 재밌니? 아, 이 사람 요즘 스트레스 때문에 죄송합니다. 저 그만 마셔. 남편 때문에요. 바람 폈거든요, 이 사람. ใครที่เคยแอบเช็คมือถือแฟนดูเรื่องเนี้ยระวังให้ดีโรคระแวงอาจจะกำเริบ VIP ซีรีส์สุดแซ่บแอบจับชู้จากเกาหลีที่ดีกรีความพีคไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า2เรื่องก่อนหน้าเรื่องของนาจองซอนรองผู้จัดการทีมบริหารลูกค้า VIP ในห้างหรูที่วันดีคืนดีก็ได้รับข้อความปริศนาจากเบอร์แปลกส่งตรงมายังมือถือบอกว่าหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเธอแอบลักลอบเป็นชู้กับสามีผู้เป็นถึงระดับผู้จัดการทีมช็อกสิครับเพราะก่อนหน้านี้คุณสามีก็ไม่เคยมีทีท่าจะนอกใจเอะอะเป็นส่งความหวานกลับบ้านไม่เคยเลทพาออกไปเดทเป็นประจำแต่พอเป็นแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะทำให้จองซอนเกิดความระแวงจากที่เคยใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ไม่คิดอะไรมากก็กลายเป็นว่าเธอต้องมาสวมบทเป็นนักจับผิดสามีทีมชาติด้วยความสงสัยที่มีและความต้องการอยากจะรู้คำตอบให้ได้จองซอนเลยตัดสินใจใช้วิธีของตัวเองในการพิสูจน์ความจริงว่าผู้หญิงคนไหนที่กล้ามาเป็นชู้กับสามีของเธอเรื่องอื่นผัวเมียเขาเอาคืนกันแบบตรงๆแต่เรื่องนี้จองซอนใช้วิธีที่แยบยลและมีแท็กติกเฉพาะตัวซึ่งแต่ละวิธีที่เธองัดมาจับบ้านเล็กสามีเล่นเอาคนดูลุ้นกันตลอดทุกเอพิโซดว่าเธอจะจับได้ไหมและใครกันแน่ที่เป็นชู้ตัวจริงความสนุกของคนดูอย่างเรามันก็เลยอยู่ตรงที่การคาดเดาไปด้วยนี่แหละว่าในทีม VIP ของจองซอนนางงูพิษที่แอบซ่อนอยู่ในคราบของเพื่อนร่วมงานที่แท้มันเป็นใครทำไมถึงกล้าที่จะแอบแซบสามีคนอื่นโทษโทษอินไปหน่อย여보세요자기어디야부사장님이술을많이드셔서이제곧가그럼부사장님이랑아직까지같이있는거야어그게이제얼추다정리됐어피곤할텐데먼저자ต่อมาข้ามฟังมาจับกิ๊กกับซีรีส์สุดแซ่บสายฝอ Dynasty ซีรีส์ว่าด้วยเรื่องวุ่นๆของสมาชิกตระกูลแคริงตันที่ถึงแม้จะสามารถใช้เงินทองแก้ปัญหาต่างๆได้สบายๆแต่ก็ไม่วายนำพาปัญหาอื่นๆเข้ามาให้ปวดหัวมากกว่าเดิมเรื่องมันโฟกัสไปที่แฟลลอนสาวสวยสายแซ่บลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่มักจะหาเรื่องมาให้ผู้เป็นพ่ออย่างเบลกปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะเมื่อเบลกตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาใหม่อย่างคริสตัลแฟลลอนก็ประกาศตั้งตนเป็นศัตรูของว่าที่แม่เลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ทันจะลั่นระฆังวิวาห์นำมาซึ่งสงครามภายในครัวเรือนสะเทือนประสาทที่ชวนให้คนในบ้านต้องซัดพาราวันละ3กระปุกฟังดูแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการคบชู้ตรงไหนใช่ไหมล่ะก็แง่ล่ะคือถ้าบอกจุดนี้ไปมันก็จะเข้าข่ายสปอยล์ดิเพราะคนในตระกูลเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องความไม่ธรรมดาในเรื่องความสัมพันธ์แม้ว่าจะมีแฟนมีคู่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแต่ความแอบแซบอะเนอะมันก็มีกันหมดอะตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกมันจึงไม่แปลกที่ดูๆไปก็จะเห็นตัวละครนี้สลับคู่อีกละเดี๋ยวไปกิ๊กกับคนนู้นเดี๋ยวไปแอบซนกับคนนี้จนบางทีก็เล่นเอาคนดูมึนตึบต้องมานั่งลากไม้แมปปิ้งอธิบายกันเป็นวันตอนนี้ Dynasty มีออกมาแล้ว3ซีซั่นแต่ละซีซั่นความสัมพันธ์ก็จะว้าวุ่นขึ้นเรื่อยๆคู่ที่เราเห็นในซีซั่นแรกอาจจะสลับซับเปลี่ยนไปเป็นอีกคู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยไปอย่างที่บอกเลยว่าตัวละครเขายืนหนึ่งเรื่องกิ๊กกันไปทั่ว I do appreciate a woman that knows how to get her hands dirty And I appreciate that you can be so ruthless without getting emotionally attached Well,
Look at us. We haven't even started massaging the numbers yet. อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดเหมาะสำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่อยากดูการวางแผนจับชู้แบบคาดเดายาก Behind Her Eyes ซีรีส์ความยาว6ตอนจากอังกฤษบอกเล่าเรื่องราวของลูอิสหญิงสาวที่เข้ามาทำงานให้กับเดวิดชายหนุ่มแฟมิลี่แมนที่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วความใกล้ชิดกันในหน้าที่การงานได้ล้ำเส้นพาเธอเข้าไปสู่วังวนแห่งการขบชู้ที่ถอนตัวไม่ขึ้นจนเธอไม่รู้เลยว่าอันตรายบางอย่างที่ไม่คาดคิดกำลังรอคอยเธออยู่แบบหายใจรถต้นคอเพราะเดวิดและภรรยาจริงๆแล้วมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นมาตั้งแต่แรกไงแค่พล็อตเรื่องก็สัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วใช่ซึ่งซีรีส์จริงๆมันมีอะไรสับขาหลอกให้คนดูจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกว่านี้เยอะยิ่งมีฟีลระทึกขวัญมาปะปนในเนื้อหาที่น่าติดตามด้วยทำให้ Behind Her Eyes จัดเป็นซีรีส์จับชู้เรื่องเด็ดที่มีทั้งความเผ็ดและความฟินYou knew who she was, didn't you? Louise. You knew when you met her. You always know things. How is that? You're not making any sense. Oh, well. You play your games, Adele. I'm done. I don't care anymore. But you leave Louise out of it. จับชู้กันไป5เรื่องถ้าตอมเผือกยังไม่หยุดทำงานก็มาติดกล้องส่องคนมีชู้กันต่ออีกสัก5 Dark Desire เรื่องของหญิงสาวที่ตัดสินใจเอาคืนสามีที่แอบคบชู้กับผู้ช่วยส่วนตัวด้วยการออกไปเที่ยวไนท์คลับพร้อมสอยชายแปลกหน้าติดไม้ติดมือกลับมาจนกระทั่งเรื่องมันบานปลายกลายเป็นว่าเธอได้เข้าไปพัวพันในคดีฆาตกรรมของเพื่อนสาวที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเหตุสะเทือนขวัญเมื่อ10ปีก่อน American Beauty หนังดราม่าดีกรี5ออสการ์จากผู้กำกับแซมเมนเดสเจ้าของเดียวกับ Road to Perdition และ Revolutionary Road เรื่องของหนุ่มใหญ่วัยดึกที่ศิลธรรมอันดีงามกำลังถูกทดสอบเมื่อความเบื่อหน่ายในชีวิตสมรสได้นำพาเขาไปสู่การแอบคบชู้กับเพื่อนวัยใสของลูกสาว ObsessedBeyonce ยืนหนึ่งสังเวียนเมียหลวงงัดความแซ่บฟาดหนังเมียน้อยที่แอบมายุ่มย่ามกับสามีของเธอด้วยพลังตัวแม่สายบวกเอาให้มันรู้กันว่าแกเล่นกับสามีผิดคนแล้วเว้ย The Lady Indignity เชื่อเฉือนดราม่าตาต่อตาฟันต่อฟันกับอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีสายแซ่บที่ขอมาแอบจับคนเล่นชู้กับสามีชาวบ้านเธอคือพักบกจ่าหญิงสาวที่เพิ่งถูกจ้างเข้ามาดูแลคุณชายใหญ่ของตระกูลมหาเศรษฐีแต่กลับทำตัวเกินหน้าที่คบชู้แบบไม่เกรงใจคนในบ้านร้ายนักนะลอน Black Mirror The Entire History of You ตอนที่3ในซีซั่น1ของซีรีส์ตีแผ่พิษภัยเทคโนโลยีในโลกมนุษย์บอกเล่าถึงโลกที่มนุษย์ใช้ตาแทนกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตได้มันจึงทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจใช้เทคโนโลยีนี้ในการจับพิรุธภรรยาจากความเคลือบแคลงใจว่าเธออาจจะมีชู้เป็นไงปวดหัวเลยดิกับปฏิบัติการลับลวงพรางในวงการคนมีชู้จาก10หนังซีรีส์รักกันอยู่ดีๆไม่ชอบชอบมีกิ๊กที่โพย Netflix เขาเอามาฝากดูแล้วก็อย่ารีบไปมีใครล่ะรักเดียวใจเดียวอ่ะดีแล้วเพราะไม่งั้นอาจจะเจอบทสรุปอย่างในตัวละครแต่ละเรื่องก็เป็นได้และถ้าชีวิตยังต้องเดินความบันเทิงก็ต้องมีแต่ไม่รู้จะดูอะไรดีโพย Netflix ยังมีอีกหลายลิสต์ที่อาจจะตรงกับชีวิตคุณติดตามได้ทาง YouTube ช่อง Netflix Thailand กด Subscribe ติดกระดิ่งเอาไว้เพราะยังมีอีกหลายโพยที่ไม่อยากให้พลาด